จีนเนี่ยตอนเขาเลือกเพลง Can You Feel the Love Tonight เขาบอกว่าเพลงนี้ร้องกับพ่อกับแม่ประจำ Can You Feel the Love Tonight เอ๊ะมันจาก Lion King ป่ะใช่นั่นแหละเขาก็จะมีความผูกพันกับเพลงนี้ทั้งที่อาจจะไม่ค่อยตรงจริตกับคอนเสิร์ตเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องความรักส่วนตัวอะไรเงี้ยนะหรือแบบOff AF2 ก็จะเลือกเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนั่นคือไม้ตายของเขาเลยเป็นเพลงแบบคู่กายอาวุธร้ายประจำตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบได้โชว์ศักยภาพของเขาความเป็นตัวตนของเขาใช่ไหมบางคนก็เลือกเพลงที่อยากร้องมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องก็เลือกบางคนก็เลือกเพลงที่เห็นคนอื่นเขาร้องได้แล้วเราอยากร้องเพลงนี้มั่งบางคนก็เลือกเพลงที่แบบชอบเพลงนี้รักเพลงนี้แต่ยังไม่ได้รู้จักมันอย่างดีพอมันก็จะมีแง่มุมต่างๆที่มีทั้งบวกทั้งลบในการเลือกเพลงของตัวเองคราวนี้เราจะมาถามทางนี้บ้างว่า 4 คนสุดท้ายเนี่ย สาเหตุหรือเหตุผลที่เลือกเพลงเนี่ยแต่ละเพลงเลือกเพราะอะไรอย่างแอนเนี่ยครูก็พอเข้าใจอ่ะเลือกเพราะอะไร